สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรื่องปัญหาของอุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งนั้นเป็นเรื่องที่ทุกๆคนในโลกนี้นั้นต้องรับรู้แล้วต้องช่วยกันหาลู่ทางในการแก้ไขนะครับวันนี้ผลกระทบที่เราคงจะเห็นได้เลยนะครับว่าผลกระทบโดยตรงจากบ้านเรานั้นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการที่ฝนตกน้อยครับการที่ฝนตกน้อยนั้นทำให้ชาวไร่ชาวนานั้นไม่สามารถที่จะมีน้ำในการเพาะปลูกวันนี้ปัญหาที่มีมากที่สุดก็คือว่าปริมาณของน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยนั้นมันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาตรที่ตกปกติและการที่มันตกไม่เป็นสัดเป็นส่วนนั้นทำให้หลายๆบริเวณนะครับในประเทศไทยของเรานั้นไม่มีฝนตกเลยปัญหาของภาวะเรื่องของอุณหภูมิโลกเปลี่ยนส่งผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรในประเทศไทยและก็เกี่ยวกับเกษตรทั้งโลกเลยทีเดียวอาหารการกินจากภาคเกษตรนั้นลดน้อยลงอย่างน่าใจหายเลยทีเดียววันนี้กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรแรงงานของคนไทยนั้นอยู่ที่ภาคเกษตรนะครับก็คือมีประชากรอยู่ประมาณ20ล้านคนแต่เกษตรของเรานั้นมีรายได้หรือเทียบว่าเป็น GDP นั้นไม่ถึง 10% ฉะนั้นเมื่อชาวบ้านนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้และในขณะที่พืชก็ราคาลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่มีน้ำพอสำหรับภาคเกษตรตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากวันนี้สิ่งเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นจะต้องหาลู่ทางที่จะสร้างเขื่อนนะครับให้มีปริมาตรหรือให้มีจำนวนเขื่อนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็คือ 20% ของปริมาณของน้ำฝนที่ตกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้งประเทศการที่วันนี้ในเขื่อนของเราซึ่งสามารถเก็บน้ำได้เนี่ยมีจำนวนแค่ประมาณ 10% ของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาในประเทศไทยในช่วงปีที่แล้วหรือปีก่อนนี้2ปีที่ผ่านมานั้นจำนวนน้ำในเขื่อนของเราในปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนน้ำปกติเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าในช่วงบริเวณที่ฝนตกน้อยลงเขื่อนเหล่านั้นก็มีโอกาสที่เก็บน้ำได้น้อยมากตรงนั้นนะครับเป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องไปแก้วันนี้เราจะไปอาศัยน้ำจากภาครัฐเขื่อนอย่างเดียวไม่ได้นะครับน้ำมากมายนั้นตกลงมาแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลเรานั้นประชาชนก็จะต้องสร้างบ่อบึงมาเก็บน้ำให้มากขึ้นนั่นนะครับเป็นทางออกในระยะยาวขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ